มาต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมนั่งชื่นชมไอ้เนี่ยนกหวีดเงินลงยาสวยจริงสวยจริงครับอันนี้เมื่อวานนี้ผมเห็นคุณแขวนอยู่เมื่อวานนะเห็นแล้วก็สวยลองให้กล้องซูมเข้ามาดูความสวยงามของสวยจริงสวยจริงนกหวีดเงินและมันงานชิ้นงานละเอียดนะครับครับสวยงามมีน้ำหนักแต่ว่าผมคืองานลงยาเนี่ยเป็นงานฝีมือนะครับเห็นไหมสวยนะมันคือมันทำยากกว่านกหวีดเงินรุ่นที่แล้วเป็นนกหวีดเงินลงยาเป็นลายธงชาติทั้งสองด้านนะครับครับเราลองพลิกให้ดูอีกด้านนึงนะครับสวยสวยครับอันนี้ก็นกหวีดนี่ไงรุ่นชัยชนะเอากล้องจับมาจริงกล้องจับมาที่นี่มาเนี้ยแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณวิทยามาแทนตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็เป็นเสื้ออีกตัวแล้วให้คุณวิทยาไปแทนใจคุณถนอมใช่ให้อยู่ในใจเลยให้นั่งอยู่ในใจเลยเห็นไหมสวยครับสวยสวยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะไปคุยกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับเพราะว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่10 11ที่ผ่านมามีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงเนปิดอร์ประเทศพม่าที่สุรพงษ์บอกว่าจะให้ยิ่งลักษณ์ไปอ่ะแล้วเราบอกให้มันจะไปหนีเปล่าปรากฏว่าโดนศาลพาไปซะก่อนแล้วก็คุณพงเทพเทพกัญจนาก็ไปร่วมประชุมแทนไปแทนไปแทนทั้งในนามของนายกรัฐมนตรีแล้วก็แทนทั้งในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับเมื่อวานนี้ทางอาเซียนเนี่ยเขามีการแจกแถลงข่าวเป็นคำแถลงจากรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยครับซึ่งอาจารย์สมเกียรติอนุมนท่านก็ได้นำแถลงการทั้งฉบับมาลงมาแปลทั้งฉบับแล้วก็มีคำวิพากษ์จากอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลครับซึ่งเราจะไปคุยกับอาจารย์สมเกียรติกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิเชียรคุณถนอมเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บลูสกายเขาถามผมครับว่าจะเรียกตำแหน่งผมว่าอย่างไรครับผมก็บอกไม่มีตำแหน่งเพราะว่าเป็นคนแก่เกษียณไม่มีงานทำอยู่กับบ้านคล้ายๆกำนันนะฮะคือถ้ามวลมาประชาชนชนะเรียบร้อยเมื่อไหร่ผมจะได้กลับบ้านไปอ่านหนังสือนะครับ ให้ตำแหน่งอาจารย์เป็นมวลมหาประชาชนผู้อาวุโสใช่ใช่ถ้าให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องคิดก่อนนะครับแต่ว่าดีเหมือนกันนะถ้าจะใช้นัก สื่อสารอาวุโสได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ว่าข้อที่จริงคือว่าผมก็จะใช้ชีวิตอย่างสงบในยามที่ประเทศสงบเท่านั้นเองครับครับแล้วก็ตามข่าวที่ผมสนใจคืออาเซียนเนี่ยครับครับอาจารย์ติดตามเรื่องอาเซียนมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเมื่อวานพอเห็นแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยแล้วเนี่ยรู้สึกแปลกใจในแถลงการหรือคิดยังไงกับแถลงการนี้ครับครับเมื่อคืนระหว่างที่ดูถ่ายทอดสดคุณสุเทพกำลังปราศรัยอยู่เนี่ยผมก็เปิดดูอีเมลที่อาเซียนส่งมาให้ผมเป็นประจักษ์ผมเป็นสมาชิกเนี่ยแล้วก็นั่งอ่านดูแล้วก็ฉุกคือมีความรู้สึกติดขัดในใจอยู่บางประโยคนะครับครับแล้วพอคุณสุเทพพูดเสร็จพวกผมก็เริ่มแปลครับแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็คิดแล้วก็เขียนลง Facebook เนี่ยคือมันอย่างนี้ฮะครับที่ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ให้ความเห็นเมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยถูกต้องหมดเลยครับมันเป็นแบบแผนเวลาอาเซียนจะมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับประเทศสมาชิกด้วยกันเนี่ยเขาจะระมัดระวังมากไม่จำเป็นเขาจะไม่ทำหรอกเพราะว่ากฎบัตรอาเซียนเขียนไว้ว่าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในกิจการภายในของกันและกันถ้ามีเรื่องขัดแย้งกันก็เป็นเรื่องภายในอาเซียนไม่เคยยุ่งกับพม่ากับหลายๆประเทศมานานแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งเขมรด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยอาเซียนก็ถ้าเกิดจะเขียนก็จะเขียนแบบอ่านแล้วไม่ค่อยได้ความหมายอะไรนอกจากห่วงใหญ่ซึ่งจะเป็นอย่างนี้เสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่อาจารย์สุรินทร์ พิศวันเป็นเลขาธิการอาเซียนคราวนี้เนี่ยผมอ่านไปเจอแม้ว่ามันจะสั้นถ้าแยกได้ก็ประมาณ3ย่อหน้านะครับในย่อหน้าย่อหน้าที่2เนี่ยเขียนยาวหน่อยเขียนบอกว่ารัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงคำแถลงของผู้นำอาเซียนว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ในราชอาณาจักรไทยครับดังที่ได้ประกาศที่โตเกียวเมื่อ14ธันวาคมครับและขอเน้นเพิ่มเติมถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยในการทำให้ความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติตามกฎหมายกลับคืนมาการส่งเสริมให้มีการปรองดองแห่งชาติและการกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องและประโยชน์ของคนไทยตรงนี้ผมติดใจมากเพราะว่าครับอาเซียนแถลงราวกับว่าขณะนี้ประเทศไทยเกิดความไม่สงบเรียบร้อยโอเคอันนี้ใช่นะแต่มันทำให้เข้าใจว่า
รัฐบาลกำลังทำให้มันเรียบร้อยแต่มันไม่เรียบร้อยเพราะว่าประชาชนหรือมวลมหาประชาชนเนี่ยทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่เป็นประชาธิปไตยตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดนะเพราะว่าถ้าเขียนสำนวนภาษาอังกฤษและต่างชาติอ่านจะเข้าใจอย่างนี้เลยไม่มีทางเป็นถูกเพราะว่ารัฐบาลย่อมดีกว่าผู้ชุมนุมนะผมคิดว่าอันนี้เป็นความไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจของอาเซียนและอาเซียนก็สรุปในย่อหน้าสุดท้ายว่าแสดงความมั่นใจในความมุ่งมั่นของไทยที่จะชนะความยากลำบากอยู่ในขณะนี้ก็แปลว่าถ้าต่างชาติอ่านก็คือว่ารัฐบาลกำลังพยายามเอาชนะความยากลำบากที่มวลมหาประชาชนกำลังสุเทพกำลังก่อขึ้นแล้วก็อาเซียนพร้อมยืนหยัดสนับสนุนทุกอย่างตามกฎบัตรอาเซียนคืออันนี้ผิดหมดนะครับตามความถูกต้องที่เกิดขึ้นในเมืองไทยคือว่าขณะนี้มีความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมวลชนนี่สงบสันติมาเป็นเวลา6เดือนกว่าแล้วเดือนที่1กับต้นเดือนที่2อาจจะมีการแก๊สน้ำตาปะทะอะไรเนี่ยครับแต่ว่าก็ต้องอธิบายว่ารัฐบาลและตำรวจเนี่ยเป็นคนทำแล้วก็การยิงกันแม้กระทั่งเมื่อวันซืนมหาลัยรังสิตหรือที่แจ้งวัฒนะอะไรเนี่ยก็เกิดจากฝ่ายนักเลงของฝ่ายรัฐบาลอันนี้มันเป็นบริบทที่ไม่สามารถอธิบายได้ในคำแถลงสั้นๆคือการแถลงที่ก้าวก่ายอย่างผิดพลาดนะครับอันนี้ผมวิจารณ์ผมคิดว่าตอนแรกผมก็คิดว่าอาเซียนก็คงแถลงกันแบบงดงามธรรมดาผมก็เลยคิดว่าต้องค้นดูนะครับก็ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นมีผู้สื่อข่าวอยู่ที่นั่นเขาก็รายงานว่านายกเขมรคือฮุนเซนของเขมรเนี่ยเป็นผู้เสนอให้อาเซียนออกแถลงการเกี่ยวกับปัญหาการเมืองในประเทศไทยโดยให้แถลงการในนามที่ประชุมสุดยอดก็คือซัมมิตในนามผู้นำรัฐบาลพวกนายกและประธานาธิบดีต้องประชุมกันแล้วแถลงเรื่องนี้แต่ว่าที่ประชุมสุดยอดก็ไม่เอาด้วยลำบากใจไม่อยากให้อาเซียนมายุ่งมาแถลงในเรื่องเหล่านี้แต่ก็ในที่สุดก็ผลักดันจนเป็นการแถลงได้ในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ คุณพงษ์เทพเทพกัญจนากับปลัดกระทรวงต่างประเทศไทยคือศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นสองคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับ รองนายกพงษ์เทพเนี่ยขึ้นเวทีจับมือประชุมสุดยอดซัมมิตนะแต่ว่าปลัดศรีหศักดิ์เนี่ยขึ้นเวทีถ่ายรูปในระดับรัฐมนตรีก็คือปลัดกระทรวงต่างประเทศแทนรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นคุณพงษ์เทพเนี่ยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่เนปิดอที่พม่าที่ประชุมนะครับว่าประเทศไทยก็พยายามทำดีที่สุดและเพื่อประชาธิปไตยเพื่อความสงบเพราะฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้นะครับจากรายงานของ The Nation เนี่ยคุณพงษ์เทพเทพกาญจนาร่วมมือกับเขมรหรือฮุนเซนครับปล่อยให้มีการแถลงการแม้ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศคุณพงษ์เทพก็ไม่ค้านครับคือข้อความที่พิมพ์และแถลงออกมานั้นย่อมผ่านสายตาของคุณพงษ์เทพและปลัดศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วจึงปล่อยให้มีการแถลงมาเช่นนี้อันนี้ไม่มีทางปฏิเสธเป็นอย่างอื่นส่วนการตีความเนี่ยถ้าเราตีความแบบผมเนี่ยเป็นการตีความสถานการณ์ในเมืองไทยที่ถูกต้องไม่ได้ลำเอียงนะครับ รเรื่องในเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายว่าคุณพงษ์เทพกับคุณเป็นของเขมรเนี่ยร่วมมือกันเขมรเสนอพงษ์เทพปล่อยอาจจะมีการถกเถียงแล้วขัดเกลาให้เหลือถ้อยคำอย่างที่เห็นนี้นะครับแต่ก็เป็นถ้อยคำที่ไม่งดงามแล้วก็ทำให้อาเซียนเสียหายด้วยในการแทรกแซงกิจการภายในครับอาจารย์ปกติเวลามันมีเรื่องภายในอย่างกัมพูชาหรือว่าพม่าในสมัยก่อนเวลาพูดถึงมีการประชุมอาเซียนเนี่ยคือใครจะหยิบยกผู้นำประเทศไหนจะหยิบยกเรื่องสถานการณ์ในประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มสมาชิกมาพูดเนี่ยเขาจะเกรงอกเกรงใจกันมากไม่ใช่หรอครับอาจารย์เขาอาจจะควรจะและทำได้ในการหยิบยกนะครับครับแต่ว่าถ้าจะแถลงอะไรออกมาเนี่ยเขาจะต้องระวังมากไงเพราะครั้งนี้เขาจึงไม่ยอมที่จะให้มีการแถลงในระดับซัมมิตหรือประชุมสุดยอดผู้นำแต่คุณเซนก็ยังดันคุณพงษ์เทพก็ยังปล่อยว่าร่วมมือก็แล้วแต่นะครับให้ไปแถลงในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาจากเนปิดอชี้ให้เห็นว่าผู้นำเนี่ยเขาไม่อยากยุ่งด้วยเขาไม่อยากแถลงเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสมคบคิดกันไหมอาจารย์ทั้งนั้นระหว่างคุณเซนกับพงษ์เทพเนี่ยครับก็ต้องอันนี้ยืนยันได้ด้วยเหตุผลคือว่าเมื่อมีการร่างและมีการขัดเกลาพม่าก็ขัดเกลาลงไปบ้างตามข่าวของเดอะเนชั่นนะครับคุณพงษ์เทพย่อมนั่ง
และรับรู้อยู่ในที่ประชุมด้วยรวมทั้งอธิบดีปลัดศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วประเทศไทยต้องรับผิดชอบเต็มๆครับเพราะว่าเราถ้าเราไม่เห็นด้วยนะครับเราก็ต้องไม่ยอมให้มีคำแถลงไม่ว่าจะเป็นในระดับสุดยอดหรือในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศครับแต่ถ้าเกิดจะมีการแถลงเราก็ต้องไม่ยอมให้มีข้อความที่ไม่ถูกต้องครับนะฮะคือข้อความเนี้ยมันไม่ใช่ความจริงมันนำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกความผิดไปอยู่ที่มวลชนหรือมวลมหาประชาชนคุณศรีศักดิ์กับคุณพงเทพจะต้องเข้าใจว่าความจริงต้องปรากฏบนประโยคภาษาอังกฤษนะแต่ว่าถ้าเขียนกันแบบนี้มันก็เขียนแบบฝรั่งเขียนอ่ะให้ฝรั่งอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เสียหายหมายถึงว่ามวลมหาประชาชนก็เป็นความรับผิดชอบที่คุณพงเทพจะต้องชี้แจงนะครับว่าคุณเขียนอย่างนี้คุณปล่อยให้คุณเสนอแล้วคุณก็สนับสนุนหรือคุณขัดเกลาได้แค่ไหนแต่ว่าตามข่าวที่เนชั่นรายงานเนี่ยพม่าเองก็ขอแก้คำแถลงที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกแต่ผมก็ไม่ทราบเขาแถลงเขาแก้แค่ไหนยังไงนะครับเราจะมีแต่เอกสารบั้นปลายซึ่งก็ผมก็เชื่อว่าวันนี้กปปสคงจะนั่งอ่านกันแล้วก็ลองคิดดูว่าจะอธิบายอย่างไรอาจารย์ครับในคำแถลงนี้เนี่ยนะครับมีการพูดถึงคำว่าคลี่คลายปัญหาที่กำลังท้าทายโดยการเจรจาหารือร่วมกันมีการใช้คำว่าการปรองดองแห่งชาติหรือ national reconciliation เนี่ยนะครับแต่ไม่มีการพูดถึงคำว่าปฏิรูปหรือ reform เลยเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าผู้ที่ร่างหรือต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เข้าใจสิ่งที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องหรือเปล่าครับอันนี้คุณวิเชียนกับผมก็วิเคราะห์จากทางไกลเหมือนกันนะครับครับคำว่า national reconciliation เนี่ยเป็นภาษาไทยแท้ๆเลยนะครับเป็นบริบทไทยแท้การส่งเสริมการปรองดองแห่งชาติเนี่ยเป็นคำตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาและใช้คำนี้นะอาจารย์คณิตนันทนครยืนยันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคำภาษาอังกฤษแบบนี้อยู่ในคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนคนที่ร่างและคนที่ผลักดันก็จะต้องนึกถึงบริบทไทยแล้วก็ต้องน่าจะเป็นข้อเสนอจากฝ่ายไทยแต่ถ้าเป็นข้อเสนอจากคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นคำที่ใช้กันอยู่ซึ่งเป็นคำตำหนิหรือประนามฝ่ายที่ก่อความไม่ปรองดองก็คือฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลนั่นแต่ผมก็ยังไงก็ต้องโทษรัฐบาลหรือว่าคุณศรีหศักดิ์แล้วก็คุณพงเทพได้นะครับแล้วยิ่งบอกว่าให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเหมือนเดิมเนี่ยก็คือเหมือนที่คุณยิ่งลักษณ์เคยเป็นรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นการที่ต้องตำหนิอย่างรุนแรงคือตำหนิคนไทยที่เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยอยู่ในที่ประชุมก็คือปลัดกระทรวงต่างประเทศกับรองนายกพงเทพเทพกาญจนาครับเจตนาเนี่ยคือถ้าพูดถึงว่าถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดมันต้องไม่มีแถลงการแบบนี้ออกมาถูกไหมครับอาจารย์ถ้าเราเป็นตัวแทนปัญหาของภายในประเทศไทยอย่างแท้จริงครับว่าเราจะเป็นปลัดหรือจะเป็นคุณพงเทพรองนายกเนี่ยเราจะต้องคัดค้านบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องภายในขอคัดค้านไม่ให้มีการแถลงใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งแถลงเราพอใจเราก็เฮใช่ไหมเราไม่พอใจเราก็โกรธเนี่ยผมเนี่ยไม่พอใจแต่ผมไม่ใช่คนมีอารมณ์โกรธผมก็เริ่มโต้เถียงขัดแย้งแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวคุณเอกนัทพร้อมพันธ์หรือขิงเนี่ยก็คงจะมีแถลงเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเขียนเองก็ได้นะครับก็แสดงว่าแค่นี้นะครับแถลงแค่3ย่อหน้าไม่กี่คำนะครับก็ทำให้คนที่เป็นนักคิดนักวิเคราะห์เล็กๆอย่างผมเนี่ยก็เริ่มมีความคิดแตกฉานขยายความในเชิงต่อต้านอาเซียนแล้วนะครับซึ่งไม่มีความสำคัญอะไรสำหรับตัวผมแต่ถ้ามันไปลงไปถึง PDRC หรือว่ากปปสแล้วมีการแถลงเป็นทางการเนี่ยมันเป็นการแถลงของคนนับ10ล้านคนในประเทศไทยที่ไม่พอใจอาเซียนนะครับคือที่สุดแล้วก็รัฐบาลมองว่ารัฐบาลได้ประโยชน์จากการออกแถลงการคราวนี้เพื่อที่จะมาใช้ในการกดดันมวลมหาประชาชนต่อไปรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือคุณพงเทพหรือคุณนิวัฒน์อะไรนะที่กำนันถามชื่อนะครับ นิวัฒน์ดำวง เขาก็ต้องถามชื่อเสมอเพราะแกเปลี่ยนชื่อใช่ไหม ก็ได้ประโยชน์ในการทำลายความดีงามน่าเชื่อถือมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มมวลมหาประชาชนกปปส.ครับนะกลุ่มคุณทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ประโยชน์ใช่ฮะแต่ประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์นะครับครับประเทศไทยก็เป็นที่น่าอับอายว่าประชาชนทำไมแย่อย่างนี้แล้วก็รัฐบาลดีๆนะทำไมจึงแก้ปัญหาไม่ได้นะครับครับโลกจะเข้าใจผิดฮะประเทศไทยเสียประโยชน์เต็มๆเลยครับ
าจารย์พูดถึงคุณนิวัฒน์ธำรงค์ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเพื่อนอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นเพื่อนนักเรียนสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอเมริกันฟิลด์เซอร์วิสนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมAFS เหมือนที่ดร.สุรินทร์กับอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลไปหลังจากผมปีนก็ไปอยู่อเมริกาปีนึงแล้วก็แยกกันอยู่ตามครอบครัวนะครับเราก็จะรู้จักกันตอนก่อนไปแล้วก็กลับมาแล้วก็งานเลี้ยงรุ่นต่างๆครับรู้จักครับนิสัยใจคอเป็นไงครับอาจารย์กับการที่ถ้าพูดถึงว่าสถานการณ์บ้านเมืองณขณะนี้ต้องการทางออกของประเทศเหมือนกันและคุณนิวัฒน์ธำรงค์ก็เป็นคนหนึ่งที่นั่งทับทางออกอยู่นะครับอาจารย์คิดว่าวิเคราะห์เพื่อนคนนี้แล้วไปไงคือผมไม่ได้สนิทอะไรนะครับเพียงแต่ว่าการเป็น AFS เนี่ยเป็นวัยรุ่นที่ได้ไปเมืองนอกสมัย40ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยมีความผูกพันใกล้ชิดก็จะเจอกันเป็นระยะเท่านั้นเองแล้วก็มักจะไปมาหาสู่จัดในแง่งานเลี้ยงรุ่นนะฮะแต่พอเราแก่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ในงานธุรกิจคุณนิวัฒน์บุญทรงเนี่ยปัจจุบันคือนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลเนี่ยก็ชวนผมไปเป็นผู้บริหาร ITVเป็นรองผอ ITV ฝ่ายข่าวคุณนิวัฒน์ได้เป็นประธานบอร์ดครับนะคุณบุญคลีฝั่งสลิก็ร่วมคุณบุญคลีเราก็เป็นประธานกินขอบนะครับครับก็ชวนไปเพราะฉะนั้นทำให้ผมรู้จักคุณนิวัฒน์ในฐานะนักธุรกิจชัดเจนว่าชวนผมไปเพื่อไปสนับสนุนให้ ITV สนับสนุนคุณทักษิณให้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกและให้ผมเป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในวุฒิสภาในตอนนั้นเพื่อที่จะแก้ไขสัมปทาน ITVให้ลดค่าใช้จ่ายลงมาจาก 25,000 เป็นต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทครับซึ่งผมไม่ร่วมด้วยตอนนั้นคุณนิวัฒน์ก็ยังบอกแล้วก็วิจารณ์ผมแทบทุกวันนะครับว่าควรจะไม่สนับสนุนคุณสมัครสุนทรเวชโดยการเสนอข่าวมากเกินไปตอนหาเสียงเป็นผู้ว่าควรจะให้ข่าวคุณสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์มากหน่อยครับผมก็ต้องเอาเทปไปชี้แจงในที่ประชุมแทบจะทุกวันเลยครับบอกว่าโอเคพรุ่งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณนิวัฒน์บุญทรงคุณนิวัฒน์ธำรงค์เนี่ยก็คือนักธุรกิจที่จะเฝ้าผลประโยชน์ของคุณทักษิณไม่ใช่นักการเมืองครับเวลาคุณทักษิณแต่งตั้งให้มาเป็นนักการเมืองและยืนอยู่ข้างหลังคุณเลยจะลืมชื่อไปเลยนะ คุณยิ่งรักเนี่ยนะครับครับนึกถึงแต่ต้นงิ้วยันเลยกำลังที่ทำให้ผมนึกถึงแต่ดอกนิ้วนะครับเชื่อก็คือว่ามาช่วยดูแลน้องสาวให้อยู่ในกรอบที่จัดการได้นะครับฟังดูยากใช่ไหมอาจารย์ที่คุณนิวัฒน์เนี่ยจะไม่รู้ผมเชื่อว่าจะไม่รู้และช่ำชองไม่คิดว่าจะมีเล่ห์ในเป็นคนเจ้าเล่ห์แบบคุณนักศิลป์ในเรื่องการเมืองนะครับผมคิดว่าพูดกันดีๆคุณนิวัฒน์อาจจะเข้าใจว่าความสำคัญในการตัดสินใจถอนตัวเนี่ยมันมีนะแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงไม่เปลี่ยนหรอกครับเขาคงไม่เปลี่ยนแต่เป็นคนเงียบๆอ่านไม่ได้เพราะเขาไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยพูดครับอาจารย์พูดถึง ITV สมัยนั้นเนี่ยนะครับมีการแทรกแซงกดดันถึงขนาดให้คนทำข่าวเนี่ยทำข่าวสนับสนุนคุณทักษิณทำข่าวสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ให้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าให้สำเร็จอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับตอนผมเป็นหัวหน้าอยู่ตอนนั้นผมเป็นรองผู้อำนวยการควบคุมข่าว ITV เรียกว่ารองผอ.ฝ่ายข่าวเรียกว่าคุมงาน 70% ของการออกอากาศรายการทั้งหมดก็ถือว่าผมใหญ่มากนะครับแล้วอาจารย์ทนเป็นอยู่ได้ไงครับก็ผมเรียกลาออกไงครับคือไม่ทนผมไม่ได้เพราะว่าเช็คเทปทุกวันแล้วก็สั่งให้คุณสุดารัตน์เป็นข่าวมากกว่าคุณสมัครจะได้ชนะผู้ว่าแล้วก็เรียกผมไปสั่งแก้ไขการออกอากาศแทบทุกวันเลยและขณะเดียวกันก็สั่งให้ผมช่วยดูแลผลประโยชน์ของสัมปทานเพื่อลดลงมาในวุฒิสภาเมื่อผมไม่พอใจคือผมอยู่ไม่ได้หรอกครับครับครับผมก็เลยไปบอกฝ่ายสำนักงานทรัพย์สินส่วนทหารกษัตริย์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนย่อยอยู่ในตอนนั้นนะครับคือธนาคารไทยพาณิชย์อ่ะไม่ได้บอกทรัพย์สินนะครับบอกธนาคารไทยพาณิชย์ในบอร์ดว่าเฮ้ยคุณอย่าปล่อยให้คุณบุญคลีกับคุณนิวัฒน์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะนิวัฒน์เนี่ยเขาโทรชวนผมมาทำงานแต่ผมไปเข้าข้างฝ่ายหุ้นส่วนย่อยบอกว่าคุณจะต้องขวางไม่ให้คุณนิวัฒน์ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้น เมื่อเขาตั้งผมให้ดูแลผลประโยชน์แล้วก็เสนอให้มีออปชันหุ้นผมจะได้หุ้นในราคาพาเมื่อเข้าตลาดผมจะรวยอ่ะนะครับครับแต่ผมต้องทำงานในวุฒิสภาให้ครับผมก็ลาออกวิจึงเป็นที่มาของสีเมืองเจริญสิริไงครับครับต่อมาคุณสีเมืองซึ่งเป็นสว.มหาสารคามก็กลายเป็นหัวหน้าทีมช่วยทักษิณในวุฒิสภานะครับแล้วก็จะกลับมาอีกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยครับครับเงินคาดหวังอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าผลประโยชน์มันผูกพันอยู่นะครับแล้วก็ผมเพียงแต่เตือนคุณ
คุณนิวัฒน์บุญทรงเนี่ยใน Facebook อย่างสุภาพในฐานะที่คนที่รู้จักกันในวัยเด็กนะครับว่าเฮ้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะทำประโยชน์ให้กับสังคมเต็มๆเลยนะฮะคือปฏิวัติขบถต่อคุณทักษิณแล้วก็มายุ่งด้วยแล้วก็ประกาศแล้วก็ถอยไปเลยเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีแต่ว่าเขาจะฟังไม่ฟังก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราไม่ใช่เพื่อนสนิทเราเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่ภูมิใจในความเป็นนักเรียนทุน AFSAFS ทุกคนในเมืองไทยที่กลับมานะครับเป็นกำลังทางสังคมเยอะมากเลยส่วนใหญ่เป็นนักคิดอิสระเป็นกบฏสังคมเป็นคนที่คิดอาจจะไม่ค่อยฟังใครแล้วก็ทำงานตามหลักคิดที่เป็นปรัชญาชีวิตที่ถูกต้องอาจารย์สุรินทร์เสกสรรประเสริฐกุลนี่ก็เป็นอะไรเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นนักปรัชญานะครับผมก็เป็นผู้เร่ร่อนคิดเอาอย่างที่เราคิดแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พวกเราก็เป็นเพื่อนกันบางคนก็เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็เคยอยู่สมัยหนึ่งนะในสมัยคุณบรรหารอะไรเงี้ยผมก็ผิดหวังในตัวคุณนิวัฒน์บุญทรงเนี่ยมากว่าไม่ทำไมหนึ่งทำไมไม่พูดอะไรเลยให้เห็นว่ามีความเป็นตัวของตัวเองจะพูดยังไงก็ได้พูดก่อนแต่ว่าถ้าจะพูดให้มันดีก็คือว่าพูดถึงผลประโยชน์ของชาติแล้วคุณนิวัฒน์ย่อมรู้ว่าคุณทักษิณเป็นคนยังไงที่เขาสั่งคุณทักษิณเองก็เคยสั่งคนให้มาท้าทายผมเข้าพักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าร่วมธุรกิจกับเขา2เดือนอยู่ไม่ได้เราก็ลาออกนั่นเองเราก็มีความสุขตามภาษาเราแต่คุณนิวัฒน์จะอ่านยากเพราะเขาไม่พูดครับถามอาจารย์เรื่องสถานการณ์สื่อนิดนึงครับอาจารย์ครับเมื่อวันเสาร์เมื่อวันศุกร์เมื่อกปปส.เคลื่อนไปตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆวันจนให้วันอาทิตย์ถอนกลับมาเนี่ยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของอาจารย์ที่ไม่ออกมาตำหนิว่าเป็นการแทรกแซงสื่อในฐานะที่อาจารย์เป็นนักสื่อสารวิชาการอาจารย์เห็นยังไงครับก็ผมเป็นพวกกปปส.ไงครับก็ชัดเจนคืออย่างนี้ฮะเมื่อวันที่1ธันวาคมเนี่ยผมตำหนิมากนะเพราะผมยังไม่ได้ปรับความคิดและยังไม่ได้รับเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณสุเทพและกปปส.และมวลชนใช่ไหมครับครั้งแรกที่ไปเคาะประตูเขย่าประตูสื่อต่างๆเนี่ยผมก็ทวีตผมก็ Facebook ตำหนิมากครับแล้วคำตำหนิของผมในตอนนั้นก็คือว่าตำหนิในเชิงว่าไม่ควรจะไปข่มขู่หรือคุกคามจำได้ใช้คำนั้นครับผมแล้วก็พอมาถึงเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันที่9เนี่ยพวกแสดงก็เอาทวีตเก่า5เดือนนั้นเนี่ยเอามาใช้ใหม่ครับก็จะเห็นว่าผมก็เลยนั่งดูเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรีบทวีตเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่าผมเปลี่ยนความคิดแล้วคุณควรจะรู้แล้วเพราะว่าผมไปขึ้นเวทีกปปส.ทำไมผมเปลี่ยนเฉพาะเรื่องไปที่สื่อเนี่ยคุณสุเทพประกาศตอนกลางคืนอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้จะไปขอความร่วมมือครับคือเมื่อความน่าเชื่อถือคุณสุเทพในการรักษาคำพูดเนี่ยมันพิสูจน์ได้ในช่วงเวลา5เดือนของผมที่เฝ้าดูและผมเปลี่ยนใจเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเป็นการขอความร่วมมือนะเพื่อที่จะให้ทำอย่างที่เราอยากเห็นแต่ร่วมมือไม่ได้บังคับแล้วก็จะไปทำในสิ่งที่เรียกว่าไปเหมือนกับจะไปนั่งแสดงจิตวิญญาณที่งดงามใช่ไหมครับใช้คำว่าอะไรอ่ะคือเป็นที่คุณสุเทพใช้คำภาษาไทยนะครับคือเป็นเดี๋ยวค่อยนึกทีก็สงบแล้วผมก็ดูโอเคเข้าไปก็ไปขอคุยแล้วก็นั่งอยู่ในที่นั้นนะเมื่อนั่งอยู่แล้วก็ปราศัยควบคุมมีแรงบ้างเบาบ้างนะครับครับแล้วก็เวลาอันนี้เวลาปองเข้าปราศัยที่ช่อง3โวยวายว่ามาฝนตกทำไมไม่ให้เราเข้าไปอันนี้ผมก็ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับครับเพราะว่าถ้าเราจะไปชุมนุมแล้วฝนตกเนี่ยเราก็ถ้าเปียกเรายิ่งเท่กว่านะครับนะแต่ว่าโอเคก็มีความขัดข้องหมองใจเล็กน้อยในเรื่องที่ว่าเอ้ยทำไมปล่อยให้เราเป็นหวัดอยู่ข้างนอกถ้ามีเด็กๆด้วยเท่านั้นเองโดยภาพรวมเนี่ยทีวีช่องต่างๆเจรจาใช่นะครับครับผมก็เห็นอยู่แต่อาจจะไม่ใช่เต็มที่นักเพราะว่าหมายความว่าไม่ใช่ว่าถ่ายทอดกันทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการทำธุรกิจและการผลิตรายการต่างๆนะครับผมคิดว่าถ้าจะถามว่าข่มขู่หรือไม่เนี่ยผมสรุปว่าไม่เพราะว่าเป็นการไปขอความร่วมมือมีอาการน้อยใจบ้างว่าทำไมโอ้โหขอเข้าใช้ห้องน้ำในช่วงต้นที่ช่อง5นะหรือช่อง7เนี่ยก็ไม่ให้นะครับมันยังเริ่มแรกอยู่ตอนหลังก็ให้ใช่ไหมฮะก็เท่านั้นเองครับผมคิดว่าที่ผมสนับสนุนกปปส.อย่างเต็มที่
จนกระทั่งทุกวันนี้ซึ่งผมไม่ใช่คนสำคัญอะไรแต่ว่าผมก็อยากร่วมสนับสนุนโดยมีเหตุผลเนี่ยก็คือการทำให้มวลชนรักสันติอย่างเต็มที่มีระเบียบวินัยแล้วก็กระบวนการต่อสู้ของกปปส.เนี่ยมีขั้นมีตอนแล้วก็มีการอบรมมีการให้ความรู้แต่ว่ามันย่อมมีแบบพูดโมโหกันบ้างด้วยภาษาบนเวทีนิดๆหน่อยๆน้อยใจบ้างเนี่ยผมดูมหาธรรมคานธีใช้เวลา12ปีนะครับกว่าจะเอามวลชนอยู่และบางทีสั่งเลิกสั่งหยุดเพราะว่ามวลชนเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องทำเวิร์กช็อปให้มวลชนเข้ามาอบรมที่อาสมเป็นแรมเดือนแล้วก็เหมือนกับออกประกาศนโยบายว่าเฮ้ยคุณเป็นแกนนำได้กรุงเทพเนี่ยกับทุกคนที่ขึ้นเวทีเนี่ยขอความร่วมมือแล้วก็คนที่ขึ้นบนเวทีสมมติผมขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาถามผมว่าอาจารย์จะพูดอะไรครับผมจะอีกต้องทำสคริปต์ส่งว่าผมพูดอย่างนี้นะเผื่อว่ามันออกนอกลู่นอกทางจะได้คุยกันแต่ตอนหลังผมเข้าไปข้างหลังเวทีเป็นครั้งคราวก็พบว่าตอนเย็นๆเนี่ยเขาก็ประชุมกันใช่ไหมครับผู้ปราศัยก็จะประชุมกันเพราะมีอยู่วันหนึ่งผมไปเอาหนังสือไปให้น้องๆข้างหลังเวทีแล้วผมก็เดินเล่นเนี่ยบอกเนี่ยอาจารย์จะมาประชุมอ่ะผมบอกประชุมอะไรนะประชุมผู้ปราศัยผมบอกเออดีนะก็จะมีผู้ปราศัยแกนหลักครับอันนี้ผมเดาพวกคุณสองคนจะรู้ดีกว่าผมแต่การหาข้อมูลเพื่อให้ผมสนับสนุนกปปส.และกำนันสุเทพอย่างเต็มใจเนี่ยผมต้องมีความเต็มใจนะเพราะว่าผมใช้ชีวิตในวัยเกษียณด้วยความสุขนะผมไม่ต้องการมีความทุกข์ในทางความคิดผมก็ต้องหาข้อมูลถ้าผมตัดสินใจสนับสนุนแล้วก็ต้องมีข้อมูลสนับสนุนอะไรที่ยืดหยุ่นให้กับชีวิตคนแก่อย่างผมได้ผมก็ต้องทำครับเพราะฉะนั้นการไปเยี่ยมเยือนขอความร่วมมือเนี่ยจากสื่อมวลชนจากทีวีช่องต่างๆนะผมคิดว่าเป็นการกระทำที่เหมือนกับช่วยเตือนพวกเพื่อนๆทีวีทั้งหลายว่าช่วยกันบ้างแล้วกันเท่านั้นเองครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับพูดถึงสื่อมวลชนนิดเดียวสุดท้ายก็คือว่าผมในฐานะที่เป็นสมาชิกทั้ง2สมาคมสื่อที่ออกแถลงการตำหนิกปปส.ผมก็จะบอกกลับไปทั้ง2สมาคมทั้งโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ว่าที่นักการเมืองทุจริตโกงกินชาติบ้านเมืองเนี่ยคุณไม่คิดจะออกแถลงการตำหนิบ้างเหรอพอประชาชนทนไม่ได้กับคนในทุจริตออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบกลับกลายประชาชนถูกตำหนินะครับไม่ใช่คุณสุเทพถูกตำหนิผมถือว่าคุณตำหนิประชาชนนะครับผมขออนุญาตตอมแมลงวันตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้กำลังจะหมดเวลานี่หมดเวลาไปแล้วครับ14:14ลุงกำนันนำคณะออกจากสวนลุมพินีออกจากสวนลุมพินีครับจริงๆหลังจากทานข้าวเที่ยงก็จะเริ่มเก็บข้าวเก็บของทำความสะอาดสวนลุมเตรียมขยับขยายนะครับครับแล้วก็วันนี้เราก็จะถ่ายทอดสดจากเวทีสวนลุมพินีจนกระทั่งมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ไปปักหลักที่ใหม่ก็จะมีการถ่ายทอดสดจากเวทีใหม่ที่บริเวณสะพานมัควานหน้ายูเอ็นก็ไปกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วอย่าลืมนะฮะนกหวีด2ตัวครับนกหวีดรุ่นชัยชนะนะครับของ Blue Sky ออกมาจำนวนจำกัดนะครับมีทั้งแบบที่ผมใส่อยู่นี่เป็นทองคำสีชมพูเป็นพิงโกะนะครับแล้วก็ที่คุณถนอมมอนเกตพลใส่อยู่เป็นนกหวีดเงินโคตรเต็มยศเลยนะเป็นนกหวีดเงินลงยานะครับลายธงชาตินะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ร่วมต่อสู้กับมวลประชาชนจนกระทั่งถึงชัยชนะกำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้แล้วพรุ่งนี้ผมจะวันนี้ผมจะใส่ไปตัวนี้นะครับใครอยากได้ก็มาซื้อจากคอเลยราคาพิเศษนะครับครับเอาละครับสั่งซื้อสินค้า Blue Sky นะครับที่023080555รีบโทรเข้ามาจองกันนะครับเพราะนวีดทั้ง2รุ่นจำนวนจำกัดครับครับครับเช้านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันที่สวนลุมพินีนะครับและเดินไปด้วยกันกับลุงกำนันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ